ลุงทำอะไรนะความฝันน่ะฮะอะไรนะความฝันไงพ่อหนุ่มหรือว่าเองเป็นคนไม่มีความฝันลุงไม่ใช่อย่างนั้นคือมันกลายเป็นขยะได้ไงอ่ะไปอยู่ไหนมาพ่อหนุ่มไม่รู้แล้วสมัยนี้คนก็มักง่ายจะตายแล้วนี่ลุงไปกว่ามันจากที่ไหนอ่ะตามตัวโดนหนทางนั่นแหละหล่นเป็นขยะอยู่ถมเถไปไม่เชื่อเองดูนู่นสิไอ้น้องน้องน้องทำไมได้เฮ้ยเฮ้ยความฝันล่นน่ะน้องครับน้องครับน้องลืมความฝันน่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงทำอะไรเนี่ยน้องเขาแค่ทำล่นไม่ได้ทิ้งซะหน่อยฝันล่นไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าฝันกลางวันจะฝันอะไรก็ช่างมันเถอะลุงน้องเขาไม่ได้ทิ้งซะหน่อยอ่ะเฮ้ยลุงจะเอาไปทิ้งได้ไงอ่ะไอ้นุ่มความฝันที่เองเห็นกองๆอยู่เนี่ยมีทั้งคนที่เขาจงใจทิ้งกับคนที่เขาเผลอทำหล่นไว้ไม่ว่าจะแบบไหนมันก็ยากที่เจ้าตัวจะเอากลับคืนไปทั้งนั้นเฮ้ยไปไกลแน่หัวขโมยเป็นไรไหมพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับตะกี้มันอะไรกันลุงไอ้พวกขโมยฝันไอ้พวกนี้น่าสงสารไม่มีฝันเป็นของตัวเองต้องอาศัยความฝันที่คนอื่นเขาทิ้งๆกว้างๆแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังเห็นความสำคัญไม่เหมือนไอ้พวกที่ตั้งใจทิ้งไม่รู้เป็นอะไรกันหมดทิ้งกันอยู่ได้นี่ถ้าเป็นสมัยลุงหนุ่มๆนะไม่มีหรอกแบบนี้คนสมัยก่อนลำบากจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก็ต้องอดทนมุ่งมั่นเชื่อมั่นไล่ตามฝันไม่มีมาทิ้งๆกว้างๆแบบนี้หรอกเสียดายนะลุงเสียดายความฝันของคนที่กำบันหล่นหายระหว่างทางเอ้าอย่าโม้เพ้อเจ้อสินุ่มถุงขยะที่ไงเอามาเนี่ยเอาไว้นี่ดิเดี๋ยวลุงจะจัดการต่อเองไม่เป็นไรครับลุงผมว่าเดี๋ยวผมเอาออกมาทิ้งใหม่ดีกว่ามันยังใช้ได้อยู่โชคดีนะลุงThank you.